ช่ครับครับผมอัปเดตผลงานก็ตอนนี้จริงมีออนแอร์ครับทุกวันพุธนะครับก็บ้านหล่อออนเซลครับผมก็เวลา 2:30 น.ทาง GM 25ครับทุกวันพุธก็เมื่อวันวันนี้เท่าไหร่24เมื่อวัน23 23เป็น EP 9ครับผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็น EP ที่10ครับมีทั้งหมด12 EP ครับก็ยังเหลืออีก3 EP ให้ติดตามกันด้วยครับผมก็จะมันจะมีความเข้มข้นขึ้นใช่ตอนนี้ก็คือแบบตอนที่9แล้วก็คือตอนที่10 11 12เนี่ยคือมันก็จะเริ่มคลี่คลายปัญหาเริ่มเฉลยแล้วว่าใครจะแบบเป็นตัวร้ายใครทำอะไรไว้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแล้วก็อะไรนะไม่มีครับเข้าต่างประเทศต่างประเทศมีไหมต่างประเทศมีไปครับมีไปเรื่อยๆเลยครับก็เดี๋ยวล่าสุดพฤศจิกายนนี้ก็ไปจีนครับผมต้นเดือนแล้วก็มีธันวาไปมาเก๊าครับมกราไปญี่ปุ่นครับผมก็เป็นแฟนมิตรแฟนมิตรไม่ครับไปกับเพื่อนๆด้วยแล้วก็ไปกับเตด้วยครับแล้วก็มีไปอิตาลีด้วยครับไปโรมครับใช่ก็เป็นแฟนมิตรครับผมแต่ว่าไม่อยู่ไทยไม่อยู่ไทยเลยอยู่ครับเพราะว่ายังมีถ่ายซีรีส์อยู่ด้วยครับผมก็เรื่องของทางโมโนครับผมชื่อเรื่องว่าคิดถึงจังตังอยู่ไหนครับผมก็เปิดกล้องถ่ายไปประมาณ10คิวแล้วครับผมก็ใช้ประมาณ30คิวถึง40คิวครับเดี๋ยวคาดว่าแบบก็จะได้ดูเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตัดต่อเร็วอยู่ครับอย่างที่ครั้งไปต่างประเทศเราตื่นเต้นหรืออะไรบ้างครับว่าแฟนที่นู่นเขาน่าตื่นเต้นไหมเพราะว่าจริงคือการที่เราไปต่างประเทศคือฟิลของนิวนะรู้สึกว่าเหมือนเราอ่ะไปเยือนเขาเพราะปกติแล้วอ่ะเขาอ่ะการที่จะมาไทยหลายๆทีเนี่ยคือแบบไม่ได้ง่ายเพราะว่าเขาต้องแบบต้องนะมันมีการแบบซื้อตั๋วหรือว่าต้องแบบรอมีอีเวนต์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราแบบไปหาเขาที่นู่นเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเขามีพื้นที่จัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็แบบจะได้เจอกันได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมีชื่อทางภาษาจีนหรือทางอะไรนะครับเขาเรียกเราว่าอะไรครับอ๋อจริงๆดูมีชื่อจีนอยู่แล้วครับผมก็ชื่อเจิ้งหมิงซิงครับผมใช่แปลว่าเจิ้งคือแซ่ชื่อแซ่ครับแซ่แต้เนี่ยแหละครับคือแซ่เจิ้งครับผมแล้วก็หมิงซิงก็คือเป็นชื่อตัวของตัวเองอาม่าตั้งให้ตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันคือแปลว่าผมฟีลมันเหมือนแบบดวงดาวหรือแบบหัวใจที่บริสุทธิ์อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับคือแบบแปลไม่ถูกเหมือนกันใช่ครับแล้วเจ้าหมิงซิงก็คือส่วนมากก็จะเป็นคนชาวจีนครับผมที่แบบเรียกใช่คือเขาจะชอบเรียกชื่อจีนเราแล้วก็มีความอะไรกันหรือว่าสุขภัณฑ์หรืออะไรบ้างที่เขาแบบว่าให้เราประทับใจรู้สึกประทับใจกันเลยของขวัญเหรอจริงๆก็มีให้มาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนมากที่ให้มาแล้วก็จะชอบนั่งอ่านจดหมายเวลาแบบเก็บของอะไรเงี้ยก็จะแบบมีจดหมายสอดมาดูนี่นั่นคือเขาจะชอบเขียนจดหมายให้อ่านใช่โอ้ยไม่ครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวนี้เขาเรียนภาษาไทยใช่ครับเขาเรียนภาษาเพื่อคุณใช่เพื่อเขียนเป็นจดหมายคือน่ารักมากคือแบบบางทีเขาเขียนว่าฉันอาจจะยังเขียนไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ว่าคือเห็นความตั้งใจครับเหมือนแบบเวลาที่เราแบบฝึกเขียนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนหรืออะไรเราจะรู้เลยว่าเอ้ยมันเป็นลายมือที่แบบฝึกเขียนนะแต่คือเห็นความตั้งใจว่าแบบมันต้องยากมากมันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเองก็เราก็รู้สึกว่าต้องอ่านให้จบทุกบรรทัดเพราะเขาใส่เขียนมาอะไรเงี้ยมีเยอะไหมโอ้โหมันถ้าจดหมายผมว่าอื้อหือโอ้โหมันเกินครับมันโหมันแค่จดหมายนะครับมันทองเพิงเนี่ยมันเยอะมากเขาปีเสียอะไรทองก็มีบ้างนานทีมีบ้างนานทีใช่อ่ะพูดถึงยาสีบ้างกีฬาสี GMF โอลิมปิกใช่ไหมครับก็จริงปีนี้เหมือนจะตัดกีฬาออกไปใช่ไหมแบดมินตันออกไปแล้วเอาอะไรมาเพิ่มอ่ะแน่ใจเหมือนกันหรือจะเป็นเทนนิสหรือเปล่าไม่ใช่วิ่งอ๋อใช่วิ่งมาแทนครับผมนิวลงบาสไปจริงอยากวิ่งแล้วแต่ก็ไม่อยากวิ่งแล้วเจ็บเข่าเรื่องมากว่ะอะไรนะครับวิ่งผ่านแต่เขาลงไปหมดแล้วอ่ะก็เลยขอให้ผมลงบ้านเหมือนเดิมครับซึ่งแบบไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยทีแล้วปกติบ้านถนัดอะไรบ้างบ้านจริงๆก็ตอนเด็กๆชอบเล่นครับแต่ว่าพอโตมาแล้วแทบจะไม่มีเวลาได้แบบไปซ้อมหรือไปเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดคิดว่าถ้าเกิดได้ซ้อมได้อะไรหน่อยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าแบบได้แบบมันอยู่ที่ความเคยชินนะความแบบนี้มันก็แบบต้องไปซ้อมหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาซ้อมเวลาไปเล่นก็เลยแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเราอยู่สีดำครับเป็น Shadow Eagle ครับผมมีซ้อมกันเป็นที่ก็เขาก็จะมีแบบกลัวเราไม่ได้ซ้อมกันก็เลยมีตารางให้ซ้อมไปเลยต้องล็อกตารางไว้ให้ซ้อมคือทุกคนแบบต้องมาหยุดอยู่มาซ้อมด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ที่เดียวกับเตใช่ไหมอยู่ด้วยกันครับผมก็เขาไม่น่าจะแยกด้วยกัน
ใช่ใช่คือแต่ว่าอาจจะเป็นกีฬาคนละประเภทเหมือนเตปีนี้เตจะไม่ได้ลงกีฬาอะไรมาครับใช่เหมือนเตว่าเตจะพักผ่อนเพราะว่าแกอายุเยอะแล้วแกอยากพักผ่อนใช่ครับอันนี้เขาไม่ลงเองหรือว่าไม่คือปีที่แล้วเขาลงแบดมินตันไปใช่ไหมครับแล้วก็ปีนี้ก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าแบบจะไปลงกีฬาไหนหรือว่าแบบยังไงคือเขามองว่าแบบให้พื้นที่น้องๆดีกว่าอะไรเงี้ยครับส่วนผมเขาถามมาว่าทำอะไรได้บ้างผมก็ทำได้หมดเลยทุกอย่างเขาก็เลยเอาไปลงบาสเหมือนเดิมแสดงว่าความแข็งแรงเราน้องๆรุ่นใหม่ได้ไหมจริงๆผมว่าความแข็งแรงของความฟิตเนี่ยผมสู้ได้นะแต่ว่าฝีมืออาจจะไม่แน่ใจว่าไม่มีเวลาซ้อมเลยครับเจมินาโค้ชอะไรเนี่ยโอ้ยน้องเจมน้องถ้าเจมินาโค้ชเขาน่าจะไปลงฟุตบอลนะครับผมถ้าเป็นทางฟุตบอลใช่แล้วมีอะไรอยากจะขี่จริงไหมโอ้ยไม่มีครับก็เป็นพี่ๆน้องๆกันแล้วก็เล่นกันแบบสนุกสนานเนาะแต่ตัดภาพมาโหเตะกันใหญ่เลยเตะกันยับเลยก็คือแบบจริงๆก็คือแบบเพื่อความสนุกสนานกันเองด้วยคือจริงๆเขาเรียกว่าอะไรเด็กๆในสังกัดคือแบบมักจะแบบนัดกันไปเล่นกีฬาอะไรกันด้วยกันอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะแบบรวมกันมาเยอะๆแบบนี้คือแบบมันไม่มีภาพแบบนี้ครับก็เลยแบบจัดสตาร์ลิมปิกขึ้นมาด้วยก็แล้วก็แบบการกีฬาสำหรับกีฬาอะไรน้ำใจนักกีฬาเปล่าหรอกขิงอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้ทำอะไรเราแบบเป็นตัวปั่นป่วนเฉยๆครับผมใช่เดินยิ้มให้น้องลุยใช่ลุยซัพพอร์ตอย่างเดียวก็คือยืนสั่งข้างสนามอย่างเดียวครับใช่เป็นแบบใช่ว่าเราวิ่งไม่ไหวแล้วอะไรนะครับอายุมากครับอายุมากเหมือนไงยืนดูครับใช่ใช่ครับก็สตาร์ลิมปิกก็ธันวา25หรือ24จำไม่ได้24มั้งครับแล้ว25มันจะเป็นคริสต์มาสเนาะหรือ23โอ้ไม่รู้เลย21ด้วยไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยทั้งหมดนี้ใช่ไม่ถูกก็คือ21ธันวาคมนี้นะครับผมก็สตาร์ลิมปิกครับผมก็ใครที่แบบมีขายตั๋วด้วยใช่ไหมเพราะว่าด้านในมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับเพราะรวบรวมศิลปินของทางค่ายเราเองเนี่ยทางไลเซอร์นะครับผมก็มาโชว์กันเยอะเลยครับ